เดี๋ยววันที่30นะครับ30เนี้ยผมจะไปที่นะไปที่ระยองฮะวัดเขาหวายวัดเขาหวายนี่อยู่บ้านค่ายตอนนี้เกจิบ้านค่ายเนี่ยนะฮะหลายรูปนะครับตอนนี้ขึ้นมาหมดเลยนะบ้านค่ายเนี่ยคนนิยมวัตถุมงคลของเกจิบ้านค่ายผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคนในปัจจุบันน่ะนักสะสมในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่จะเข้าหาเกจิอาจารย์เนี่ยเขาจะสืบนะเขาจะสืบเขาจะอยากรู้ว่าเป็นสายไหนอะไรยังไงนะมีวิชาเรียนร่ำเรียนมาสายไหนบ้างนะก็จะสืบไปแล้วถ้าเกิดว่านะองค์ไหนมีสายสัมพันธ์เนี่ยทำให้องค์นั้นๆเนี่ยขึ้นมาได้นะครับนะอย่างที่ผ่านมาเห็นไหมฮะถ้าเป็นสายนะถ้าเป็นศรีสะเกษนะถ้าเป็นสายหลวงปู่หมุนเนี่ยมาหมดเลยนะครับใครเป็นสายหลวงปู่หมุนขึ้นหมดเลยเห็นไหมนะอย่างเนี้ยฮะนี่ใครเป็นสายหลวงปู่ทิมมาหมดเหมือนกันนะถ้าเป็นสายหลวงปู่ทิมวัดอาหารไล่ขึ้นมาหมดเลยเนี่ยอย่างเนี้ยฮะคือเดี๋ยวนี้เขาเล่นนะเล่นพระเขาศรัทธาเกจิเนี่ยถ้ามีสายหน่อยนะฮะถ้ามีสายหน่อยเนี่ยอย่างของหลวงพ่อรวยอะวัดมาบตะพุทธเนี่ยสายนะสายหลวงพ่อหินนะครับอย่างนั้นนะหลวงปู่หินนะครับเขาก็จะมีสายนะฮะมีสายอย่างของนะของเขาหวายเนี่ยบ้านค่ายพอคำว่าบ้านค่ายปุ๊บเนี่ยคนสนใจเลยนะผมจะไปที่นั่นเพราะว่าจะมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลนะฮะพระขุนแผนนะฮะพระขุนแผนหลวงปู่สิงห์นะทิตะจิตโตนะครับหลวงปู่สิงห์องค์นี้วัดปฏิบัติงดงามทีเดียวนะครับก็เป็นพระบ้านๆ นะฮะท่านจะเห็นนะครับว่านะการจับไม้กวาดนะไม้กวาดเนี่ยนะพระที่จับไม้กวาดเนี่ยท่านจะเห็นนะครับที่กวาดลานวัดเนี่ยหลวงปู่ทิมอ่ะท่านก็กวาดท่านก็กวาดนะครับเนี่ยนะเอาไม้กวาดนะขึ้นมาแล้วกวาดพวกใบไม้พวกขยะพวกอะไรเนี่ยนะอันเนี้ยท่านถือว่าเป็นการนะเป็นการปฏิบัติทำความสะอาดวัดแล้วท่านก็ทำเหมือนกันนะฮะทำเหมือนกันนี่นะเกจิฮะเกจิหลายรูปท่านไปดูอ่ะนะกวาดลานวัดทั้งนั้นนะกวาดลานวัดทั้งนั้นนะถ้ากวาดลานวัดเนี่ยท่านจะสังเกตนะท่านจะแข็งแรงนะท่านก็กวาดเก็บกวาดลานวัดคือท่านเกจิรุ่นเก่าๆหรือสมภารรุ่นเก่าๆเนี่ยท่านไม่ค่อยได้ไปจำชี้จำชัยหรือสอนพระในวัดหรือเนรนะฮะท่านไม่ไปจำชี้จำชัยนะท่านบอกไปแล้วอบรมไปแล้วเนี่ยครั้งเดียว2ครั้ง3ครั้งพอแล้วท่านไม่พูดมากไม่มาบ่นพร่ำเพื่อทุกวันจะต้องกวาดลานวัดนะต้องทำให้นู่นนี่ท่านไม่อะนะไม่ทำไม่เป็นไรนะไม่ทำไม่เป็นไรฉันทำเองฉันเป็นเจ้าวาดเป็นสมภารฉันทำเองเนี่ยเป็นอย่างนี้นะพระสมัยเมื่อก่อนนะเกจิเนี่ยเจ้าวาดเนี่ยท่านไม่ได้ไปจำชี้จำชัยนะว่านะจะต้องทำวัดนะจะต้องกวาดลานวัดจะต้องทำนู่นทำนี่ท่านไม่บ่นพร่ำเพื่อท่านสอนไปแล้วบอกไปแล้วเนี่ยครั้งเดียวจบนะนอกนั้นเนี่ยถ้าไม่ยอมทำท่านทำเองแล้วจะอายไปเองนะจะอายไปเองเวลาชาวบ้านมาเนี่ยชาวบ้านมาเห็นพระลูกวัดโอ้นอนอยู่ในกุฏิไม่ยอมออกนะดูระดับเกจิสมภารเจ้าวัดนะเย็นๆเช้าๆต้องมากวาดอันเนี้ยก็จะอายเองฮะท่านก็ทำหน้าทำของท่านหน้าทำของท่านเขาถึงบอกว่าสมภารเนี่ยสมภารเจ้าวัดเนี่ยเหมือนเฟืองตัวใหญ่ฮะเหมือนเฟืองตัวใหญ่นะพระเนรเนี่ยเหมือนเฟืองตัวเล็กถ้าเฟืองตัวใหญ่ไม่หมุนนะถ้าเฟืองตัวใหญ่หยุดนิ่งเนี่ยตัวเล็กเนี่ยไม่หมุนหรอกครับแต่ถ้าตัวใหญ่หมุนตัวเล็กยิ่งหมุนเร็วกว่าอีกเพราะว่านะตัวใหญ่ในรอบมันนะรอบมันเยอะฮะถ้าตัวใหญ่หมุนเนี่ยตัวเล็กต้องหมุนแรงกว่านี่คือนะสิ่งที่ท่านทำนะฮะนะอย่างของหลวงปู่สิงห์นะครับหลวงปู่สิงห์ปัจจุบันท่านอายุ80ปีพรรษา55นะครับนะท่านอยู่ที่วัดเขาหวายบ้านค่ายระยองนะเขาบอกว่าสมัยพรรษาแรกเนี่ยท่านบวชอยู่ที่วัดหนองพวานะห่างจากวัดละหานไร่ประมาณ7กิโลเมตรท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นไปมาหาสู่และขอคำแนะนำแนวปฏิบัติกับหลวงปู่ทิม
อิสริโกเป็นประจำฮะหลวงปู่สิงห์บวชเมื่อปีพ.ศ. 2509 509นะผมเกิดมาแล้ว2ปีนะผม2507นะครับท่านบวช2509พระอุปัชฌาย์ท่านก็คือหลวงพ่อรัตวัดหนองกระบอกนะหลวงพ่อรัตนี่เป็นศิษย์ของหลวงปู่อ่ำเจ้าตำรับแพะเขาควายแกะฮะท่านสังเกตนะแถวนั้นเนี่ยน่าจะดังเรื่องแพะนะฮะนะชลบุรีนะครับระยองจันทร์แพะเนี่ยเขานิยมมากนะครับเป็นเครื่องรางของขลังอันลือลั่นของเมืองระยองเลยนะท่านเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยนะครับนะประมาณปี 2509-2518 เนี่ยนะก็ไปขอคำแนะนำจากหลวงปู่ทิมแล้วก็หลวงปู่แก้ววัดละหันไร่นะครับแล้วก็วัดปฏิบัติต่างๆเนี่ยนะครับต่อมาได้มีการศึกษากรรมฐานจากหลวงปู่กวนวัดตะเคียนทองเจ้าตำรับแร่เหล็กไหลอันดับหนึ่งของเมืองระยองนะนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของหลวงปู่สิงห์นะหลวงปู่สิงห์ปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านนะครับก็ได้รับความนิยมไม่ว่าจะเป็นพระกลิ่งหรือพระนะพระชัยวัฒน์พระสมเด็จนะนี่ฮะท่านทำแล้วก็เสกไว้ได้รับความนิยมเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยนะครับจะมีการเสกพระขุนแผนนะท่านมีกันแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีเตรียมตัวไว้นะครับสำหรับพระขุนแผนของหลวงนะหลวงปู่สิงห์นะครับของหลวงปู่สิงห์